สื่ออิตาลีลืออินเตอร์ดึงมอยส์แทนมาซารีเฟดเด็กซ์แชมป์เซี่ยงไฮ้แซงนาดาวรั้งมือ2มือวางโลกซิโก้ตอบรับคุมช้างศึกลุยซูซูกิครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today ครับช่วงเย็นวันนี้นะฮะวันจันทร์ที่13ตุลาคมครับเราเจอกันช่วงหัวค่ำนะครับ 1:00 น. ถึง 2:30 น. ทาง True Sport 2ครับวันนี้อยู่กับคุณชิตพลทรัพย์ขำผมธีรยุทธ์บรรณงศาครับมาถึงวันจันทร์นี้ก็ถือว่ามีบทสรุปของหลากหลายอีเวนต์กีฬาที่จบไปเมื่อวานที่ผ่านมามาเป็นบทสรุปกันให้ติดตามมาด้วยครับรวมไปถึงเรื่องของสถานการณ์องค์การฟุตบอลยุโรปครับในช่วงที่โปรแกรมสโมสรยังไม่มีในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวเรื่องสถานะความมั่นคงของแต่ละทีมโดยเฉพาะเรื่องของตำแหน่งการคุมทีมน่าสนใจครับโดยเฉพาะทีมอินเตอร์มิลานซึ่งตอนนี้มีข่าวว่าเดวิดมอยส์อาจจะเป็นโค้ชใหม่ของอินเตอร์ในอนาคตอันใกล้นี้ครับเราไปติดตามรายละเอียดกันในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับเราเริ่มกันเป็นเรื่องแรกเลยครับเรื่องของเดวิดมอยส์ครับอดีตกุนซือแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ตอนนี้เจ้าตัวเองก็พูดเปิดใจแล้วก็เปิดทางกว้างเลยทีเดียวสำหรับการรับงานใหม่ในแนวโน้มที่บอกว่าพร้อมที่รับงานคุมอินเตอร์มิลานเหมือนกันครับหลังจากที่เขาเริ่มตกเป็นข่าวว่าเป็นเต็งหนึ่งเลยด้วยครับถ้าหากว่าทีมอินเตอร์มิลานจะมีการปลดวอเตอร์มาซารีที่ผลงานยังไม่น่าพอใจในช่วงออกสตาร์ซีซั่นของกาโชสเรียอิตาลีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรายงานสื่อจากอิตาลีระบุได้ว่าเอริกทอร์เฮียเจ้าของทีมอินเตอร์มิลานเนี่ยอยากได้เดวิดมอยส์ไว้แล้วก็เดวิดมอยส์ถือว่าเป็นเต็งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับส่วนโยกไปถึงเรื่องของอนาคตในมาซารีตอนนี้ซึ่งยังอยู่ในตำแหน่งเนี่ยแต่ว่าสื่อหลายๆสื่อในอิตาลีเขาก็ระบุตรงกันเลยว่าเกมที่จะเป็นนัดตัดสินอนาคตของมาซารีว่าจะอยู่หรือจะไปเนี่ยก็คือการเดิมพันใหญ่เกมที่จะเปิดบ้านพบกับนาโปลีในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับมันเชื่อมโยงหลายอย่างรวมไปถึงนาโปลีนี่ก็เป็นทีมเก่าของมาซารีโดยตรงใช่ครับคือว่ากันว่าเกมนั้นเนี่ยจะเป็นเกมชี้ชะตาของวอเตอร์มาซารีถ้าไม่มี3แต้มจริงๆผมว่าถ้าเสมอนี่ถึงสงสัยก็อาจจะโดนเด้งแล้วล่ะจริงๆก็แย่ทั้ง2ฝั่งนะเออใช่ลาฟาด้วยนะลาฟาไปได้3นาโปลีก็มีข่าวว่ามีกุนซือหลายคนรอเสียบใช่ครับนะฮะฟังเดวิดมอยส์เขาก็บอกว่าเขาพร้อมแล้วเขาพร้อมแล้วกับการที่จะกลับมาทำงานใหม่คือพูดง่ายเขาบอกว่าเขาได้พักเต็มที่แล้วอยากจะมาทำงานฟุตบอลที่เขารักอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเขายังเป็นกุนซือที่อายุยังน้อยครับมีเรื่องต้องเรียนรู้อีกเยอะยังต้องฝึกฝนอีกมากแล้วก็บอกว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเขายังคงรออยู่ข้างหน้าเขาบอกว่างานใหม่ของเขาเนี่ยไม่ได้มีข้อแม้นะครับว่าจะอยู่ภายในอังกฤษหรือว่าอยู่ภายในสหราชอาณาจักรเขาบอกว่าถ้ามีข้อเสนอจากต่างประเทศก็ไม่มีปัญหาครับหากว่าโอกาสที่ดีแบบนั้นผ่านเข้ามาก็ไม่ควรจะปฏิเสธโดยกล่าวยกตัวอย่างถึงเทอร์รี่เวียร์เดบิลส์แล้วก็บ๊อบบี้ร็อบสันที่ออกไปประสบความสำเร็จในยุโรปเป็นอย่างมากก็ชัดเลยซึ่งแต่จริงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มอยส์พูดถึงกับอนาคตว่าเขาจะคุมทีมในลักษณะออปชันแบบไหนครับซึ่งเขาเปิดทางไว้ตลอดสำหรับการคุมทีมในลีกต่างประเทศดูบ้างก็พูดแต่ท้าทายมากนะถ้าคุมอินเตอร์มิลานเนี่ยเอาใช่กันสิฮะคือชื่อของทีมใหญ่ก็จริงทีมใหญ่ด้วยแต่ว่าโทยังมีเงินให้ใช้นะมีเงินให้ใช้แต่ยังดูว่าทีมยังพัฒนาขึ้นช้ากว่าที่ควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นแฟนๆของอินเตอร์ที่ต้องลุ้นกันเหนื่อยหน่อยอ่ะไปดูอีกเรื่องนึงครับฝั่งของเอซีมิลานกันบ้างครับประธานฝ่ายกีฬาของเอซีมิลานก็กล่าวว่าสโมสรได้คืนความสุขให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องไปแล้วครับหลังจากที่ขายมาริโอบาโลตติสุดหน้าเจ้าปัญหาให้กับลิเวอร์พูลในราคา16ล้านปอนด์ครับคือสรุปเขาพูดง่ายๆว่ามันแฮปปี้ทุกฝ่ายวินวินกับทุกฝ่ายครับครับเนื่องจากว่าเรื่องนี้ครับทางอุมเบโตกาเดนี่ซึ่งเป็นประธานฝ่ายกีฬาของทีมเอซีมิลานก็บอกว่าตอนนี้ทุกคนในสโมสรแฮปปี้อย่างที่เคยเป็นแล้วก็เจ้าตัวก็ย้ำคำพูดก่อนหน้านี้ของอาเดโนกาเดนี่รองประธานสโมสรรวมไปถึงฟิลิปโปอินซากิกุนซือคนใหม่ของทีมซึ่งทุกคนบอกว่าตอนนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดของเอซีมิลานที่มันเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นก็คือสปิริตและก็ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของทีมตอนนี้กลับมาอยู่ในสถานการณ์ที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับครับก็แล้วคือมีการพูดถึงบอลลูตารีด้วยตอนที่เอซีมิลานเนี่ยดึงเขากลับมาจากแมนซิตี้ใหม่ๆเนี่ยก็
ก็เพราะว่าพวกเขาคิดว่าการที่บาโลเตลลี่ได้กลับมาอยู่ในอิตาลีซึ่งก็เป็นบ้านที่เจ้าตัวรักอยู่แล้วอยู่ในมิลานสิ่งแวดล้อมต่างๆน่าจะทำให้บาโลมีความสุขในการเล่นผลงานออกมาดีแต่สุดท้ายแล้วกาเดนี่บอกว่านี่กลายเป็นความล้มเหลวของทั้งสองฝั่งเลยเอซิมิลานก็ไม่ประสบความสำเร็จในการดึงบาโลเตลลี่มาตัวบาโลเตลลี่เองก็ไม่ได้ถือว่าฟอร์มเปรี้ยงป้างเท่าไหร่นักดังนั้นที่บาโลเตลลี่เองก็อาจจะคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพรีเมียร์ลีกอาจจะเป็นลีกที่เจ้าตัวเหมาะที่จะแสดงความสามารถได้มากที่สุดก็เลยอยากกลับไปเล่นในอังกฤษอีกรอบนึงครับดีลนี้ที่ลิเวอร์พูลยื่นเข้ามามันก็เลยมาถูกจังหวะถูกที่ถูกเวลาครับก็พูดถึงดีลนี้นะครับซึ่งบาโลเตลลี่เนี่ยล่าสุดเนี่ยไม่มีชื่อในทีมอิตาลีชุดล่าสุดเนี่ยนะครับหลังจากที่เขายังทำผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่ที่ลิเวอร์พูลครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจานลูก้าเบียลลี่อดีตศูนย์หน้าของทีมชาติอิตาลีแนะนำว่าบาโลเตลลี่ควรจะต้องดูเกมของอิตาลีให้ดีครับเพื่อหาคำตอบว่าทำไมเขาจึงไม่ถูกอันโตนิโอคอนเต้เรียกเข้าสู่เกมทีมชาติและต้องทำอย่างไรครับถึงจะถูกเรียกตัวกลับไปติดทีมชาติอีกครั้งนึงคือต้องทำกันบ้านด้วยว่าทำยังไงหรือเล่นยังไงถึงจะถูกใจอันโตนิโอคอนเต้ฟุตบอลแบบคอนเต้นะครับแล้วก็การว่ากองหน้าหลายๆคนรุ่นใหม่มีโอกาสขึ้นมาเสียแทนบาโลเตลลี่เยอะเลยเพราะว่าคอนเต้รับงานคุมทีมชาติอิตาลีเรียกนักเตะมาร่วมทีมเนี่ย2รอบเดือนที่แล้วกับเดือนนี้ก็ไม่มีชื่อบาโลติดทีมไปร่วมงานกับคอนเต้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเป็นกราซิโนเปเล่ตอนนี้ที่เป็นชื่อใหม่ๆเข้ามาคือกลายมาคอนเต้ก็เหมือนได้ลองของใหม่ด้วยนะคือเปลี่ยนนายใหม่ก็มีของใหม่รายชื่อใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยตอนจากเรื่องของบาโลเตลลี่ครับเราไปเรื่องของหลุยส์ซัวเรสตอนนี้ก็มีโอกาสได้สัมผัสเกมมากขึ้นอีกก้าวหนึ่งของเขาที่เฉียดๆจะพ้นโทษแบนขึ้นมาเนี่ยเจ้าตัวก็ได้มีโอกาสลงสนามกับทีมชาติอุรุกวัยเป็นหนแรกแล้วนะครับซึ่งก็เป็นเกมอุ่นเครื่องนัดที่พวกเขาไปเสมอกับซาอุดิอาระเบียมา1-1ในเกมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่คือการลงสนามในแมตช์ที่เป็นเรื่องเวลาหน่อยนับตั้งแต่เจ้าตัวเนี่ยถูกฟีฟ่าสั่งแบนในกรณีฟุตบอลโลก2014ที่เจ้าตัวไปกัดหัวไหล่ของจอร์โจ คิเลนี่ในเกมเจอกับอิตาลีนั่นเองครับก็หลังจากซูเรสได้เล่นเกมทีมชาติไปเมื่อวันศุกร์นี่สื่อรุกไวก็ออกปากชมหลุยส์ซูเรสเป็นอย่างดีเลยบอกว่ายังคงเป็นนักเตะที่ดีลาเหนือชั้นเพียงแต่ว่าอาจจะต้องปรับเรื่องของความเฉียบคมในการเข้าทำประตูอีกพักหนึ่งเท่านั้นเองสื่อต่างๆลงความเห็นเป็นทางเดียวกันว่าการล้างสนามไปนานในทำให้ซูเรสในจังหวะจบสกอร์ก็ยังไม่เข้าฝักเข้าไรนักแต่ที่เห็นได้ชัดก็คือฝีเท้าที่เหนือชั้นกว่าคู่แข่งหลังจะได้ลงเล่นในเกมดังกล่าวไป69นาทีแล้วก็มีส่วนร่วมนะครับเป็นคนเปิดบอลเข้าไปให้กองหลังของซาอุดิอาระเบียนั้นก็รวนจนกระทั่งสกัดบอลพลาดเข้าประตูตัวเองแล้วก็เป็นประตูให้กับอุรุกวัยในที่สุดนะครับส่วนทีมชาติอุรุกวัยยังมีโปรแกรมอุ่นเครื่องอีกเกมนึงจะเล่นกับโอมานในคืนวันนี้ซึ่งจะเป็นเกมสุดท้ายก่อนเจ้าตัวจะพ้นโทษแบนจำนวน4เดือนจากฟีฟ่าในวัน25ตุลาคมนะครับก็เท่ากับว่าโซเลสจะได้เล่นในเกมอย่างเป็นทางการจริงๆเนี่ยก็ในช่วงกลางสัปดาห์หน้านี่ปลายเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเกมเอลคาซิโกก็จะยังไม่ได้เล่นนั่นแหละสิเพราะโปรแกรมคือ25ใช่ไหมเจ้าตัวจะเล่นได้วันที่26นะฮะนี่คือความเคลื่อนไหวของหลุยส์โซเลสล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เรายังมีข่าวฟุตบอลอื่นๆมาฝากกันครับไปติดตามในช่วงของสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกครับสโมสรเอซีมิลานออกแถลงสยบข่าวลือที่ว่ามิเชลเอสเซียงมิดฟิลด์กาน่าติดเชื้ออีโบลาตามที่มีรายงานจากหลายสื่อโดยยืนยันนักเตะสุขภาพดีขณะที่เอสเซียงก็โพสต์ข้อความในทวิตเตอร์ยืนยันไม่ได้ติดเชื้ออย่างที่เป็นข่าวและจะลงซ้อมกับทีมตามปกติในวันนี้เอเย่นของวิตอร์บาลเดสอดีตนายทวารบาซ่าที่เป็นนักเตะฟรีเอเย่นในตอนนี้ออกมากล่าวว่าบาลเดสไม่ได้ปัดข้อเสนอในการทดสอบฝีเท้ากับทีมลิเวอร์พูลเพื่อดูความฟิตของตัวเองอย่างที่เป็นข่าวจริงๆแล้วบาลเดสยังไม่เคยได้รับข้อเสนอใดๆจากลิเวอร์พูลหรือว่าแบรนเดนโรเจอร์สเลยต่างหากฮิเดโตชินากาตะอดีตนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นที่เคยสร้างชื่อกับโรม่าได้กล่าวถึงทีมเก่าของเขาว่าอยากให้โรม่าได้แชมป์กาโชเซเรียอานอกจากนี้ยังได้พูดถึงเกมที่แพ้ยูเวนตุสด้วยว่าการมีปัญหาในเกมกับยูเวนตุสไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเพราะเคยมีปัญหาแบบนี้มาตลอดพร้อมกันนี้ยังได้ชื่นชมเคซุเกะฮอนดะมิดฟิลด์ทีมชาติญี่ปุ่นว่าเป็นกำลังสำคัญของเอซิมิลานหลังจากยิงไปแล้ว4ประตูจาก6เกมเอเดียนราบิอูมิดฟิลด์เปเช่วัย19ปีจะหมดสัญญากับทีมในสิ้นฤดูกาลนี้
หวังว่าข้อสรุปที่ย้ายไปเล่นกับโรม่าจะลงเอยในเดือนมกราคมแม้ว่ามีอาร์เซนอลเป็นอีกสโมสรที่แสดงความสนใจแต่เขาตัดสินใจไปแล้วว่าจะเล่นให้กับโรม่าอันโตนินปาเนนกาอดีตนักเตะทีมชาติสโลวาเกียในยุค1970เจ้าของลูกโทษแบบปาเนนกาอันเลี่ยงชื่อกล่าวในงานโกลเด้นฟูดที่มอนติคาร์โลว่าพาเวลเนตเวตเพื่อนสนิทของเขาซึ่งเป็นบอร์ดบริหารของยูเวนตุสในปัจจุบันมีคุณสมบัติที่จะก้าวไปเป็นประธานสโมสรคนต่อไปต่อจากอันเดียอันเดียลีนี่คือช่วงแรกของรายการนะครับเราคุยไปเรื่องของฟุตบอลล้วนๆครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกีฬาอื่นๆกันบ้างครับมีเรื่องของโรเจอร์เฟเดอเรอร์ครับขยับมารั้งอันดับ2ของโลกนะครับหลังจากคว้าแชมป์ซิ่งไฮมาสเตอร์ครับ